ขอแสดงความยินดีกับ MMQ6 ต๊อกแต๊กกัญญาพัฒน์วีระวงศ์กุลขวามงมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2020ผ่านพ้นไปแล้วล่ะค่ะสำหรับการประกวดสาวประเภท2มิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2020มิติใหม่ของการประกวดสาวงามประเภท2ที่ไม่เหมือนใครภายใต้สโลแกนที่ว่างดงามอย่างมีคุณค่ามิโมซาควีนไทยแลนด์กับคอนเซ็ปต์ศรัทธาเพื่อสาวประเภท2ที่มีความศรัทธาตัวเองและศรัทธาต่อบุคคลอื่นๆที่จัดขึ้นโดยคุณนิกกี้จิรโชติสำหรับผู้ชนะ MMQ6 ต๊อกแต๊กกัญญาพัฒน์วีระวงศ์กุลคว้ามงมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2020คว้ามงกุฎเพชรมณีนาคราชงานนี้เธอจะว่าอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยจ้าได้ธีมที่ชื่อว่าศรัทธานาคีนะคะพลังของมนุษย์เนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่อยู่ในตัวเองแต่ว่าถ้าหากว่าพลังนั้นเนี่ยขาดความศรัทธาที่มีอยู่ในหัวใจความศรัทธาของเราไม่สามารถที่จะเดินไปสู่การประสบความสำเร็จได้พลังแห่งศรัทธาคือตัวเราเองเราต้องหัดที่จะมีความศรัทธาในตัวเราเองตัวเราเองเราต้องค้นคว้าแล้วก็หาสิ่งที่สําคัญที่สุดกับตัวเราว่าเราเนี่ยศรัทธาอะไรอย่างตัวคุณนิกกี้เนี่ยนะฮะศรัทธาในตัวเองอย่างยิ่งใหญ่เพราะว่าเป็นคนที่รักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดมาเป็น transgender หรือการเกิดมาบนความแตกต่างของความแตกต่างนะฮะเราก็จะไม่สามารถที่จะค้นหาตัวเราเองได้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะไปยืนอยู่ตรงจุดใดแต่ถ้าวันใดวันนึงเราหัดที่จะเรียนรู้ที่จะเคารพตัวเองแล้วมีความศรัทธาอยู่ในตัวเองวันนั้นเราจะยืนอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามแล้วภายใต้ธีมแห่งศรัทธาภายใต้เรียกว่าปีนี้ปีที่7นะฮะพลังศรัทธานาคีก็ปีนี้เราเดินทางไปที่3จังหวัดลุ่มแม่น้ําโขงจังหวัดที่อยู่ภายใต้ความศรัทธาของมหาชนนะฮะแล้วก็เราเดินทางไปเมืองที่บอกว่าครบทั้ง3อย่างก็คือ3ธรรมไม่ว่าจะเป็นธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมก็ทุกคนก็กลับมาอย่างอิ่มเอมเปรมใจนะฮะกับเมืองแห่งศรัทธา3ธรรมตรงนี้ส่วนวันนี้ก็จะเป็นรอบไฟนอลแล้วนะฮะเราก็จะค้นหาดาวดวงใหม่นะครับในซีซั่น7ปีนี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าใครเป็นดาวแห่งความดีใครจะเป็นดาวแห่งแรงบันดาลใจในการเดินต่อสู้ต่อกับชีวิตนี้นะฮะภายใต้สาวงามประเภท2จิตสาธารณะมิสมิโมซาควีนไทยแลนด์2020ปีนี้ท่วมท้นมากก็กราบขอบคุณนะฮะทุกสื่อมวลชนและทุกๆท่านที่ติดตามแล้วก็ให้เกียรติเวทีที่เราตั้งใจนะต่อสู้บากบั่นฟันฝ่ามานะกับการเป็นนางงามสาวประเภท2จิตสาธารณะที่ถ้าคุณไปเซิร์ชแล้วเนี่ยท็อป5ต้องเป็นของเวที Miss Mimosa Queen เราไม่ใช่แค่สวยไปวันๆแต่ว่าความสวยที่มีสาระถือว่าเป็นความสวยที่มันมีคุณค่าและบ่งบอกความเป็นตัวเราเองไม่ว่าเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าเราสามารถที่จะมีความภาคภูมิใจในการใช้ชีวิตมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสง่างามค่ะตอนนี้เลือกไม่ถูกนะคะคิดว่าท่านคณะกรรมการก็คงจะหนักใจเพราะว่านางงามปีนี้เนี่ยสวยและโปรไฟล์ดีนะคะปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีหมดเลยนะคะสวยเก่งและดีมีครบนะคะจบที่มิสมิโมซาควีนไทยแลนด์ค่ะเนื่องจากปีที่แล้วเนี่ยคือเราหมุนไปทั่วประเทศนะฮะปีที่แล้วเราไปภาคใต้ปีนี้เราไปภาคอีสานกับ3จังหวัดดินแดน3ธรรมส่วนปีหน้าเนี่ยนะฮะธีมใหม่คลอดออกมาแล้วนะคะภายใต้เรียกว่าเราจะพานางงามเราเนี่ยไปนั่งบัลลังก์ตังทองแล้วก็ภายใต้ธีมที่ชื่อว่ากตัญญูตาค่ะรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานมิสมิโมซาควีนค่ะก็วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนนะคะมามอบรางวัลให้กับน้องๆที่ประกวดค่ะก็ตื่นเต้นมากนะคะตื่นเต้นไม่แพ้ผู้เข้าประกวดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลยค่ะต้องแบบนอนดึกมากกว่าจะหลับได้เพราะว่าตื่นเต้นแทนผู้เข้าประกวดแล้วก็ตื่นเต้นตัวเองแทนตัวเองด้วยที่กำลังจะอำลาตำแหน่งจริงๆแล้วไม่มีคนไหนเฉพาะนะคะแต่ว่าเพราะว่าปีนี้เก่งหลายคนมากแล้วก็สวยคือจริงๆแล้วมีข้อดีกันคนละด้านค่ะอยู่ที่คณะกรรมการแล้วค่ะว่าจะชอบใครงานวันนี้ก็ขอบกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะฮะทั้งประชาชนที่ติดตามมิสมิโมซาควีนแล้วก็นักข่าวสื่อมวลชนทั้งหลายนะคะก็เรามีความภาคภูมิใจกับงานทุกๆชิ้นงานที่เราได้ทำในทุกๆปีแต่วันนี้ปีนี้ก็ต้องบอกว่าธีมพลังศรัทธานาคีเนี่ย
มีพลังยิ่งใหญ่เหลือเกินเพราะว่าได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนแล้วก็เราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีเราจะเป็นต้นแบบแม่แบบของสาวประเภท2ที่ดีในสังคมเป็นสีสันใหม่เป็นมิติใหม่ของสังคมที่จะมีสาวประเภท2ที่มีความสง่างามนะคะที่ไม่ใช่สวยไปวันๆแต่เป็นสวยแบบมีสาระค่ะสำหรับตัวตอกแตกนะคะวันนี้รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะตั้งแต่ที่ยังซ้อมอยู่ด้วยซ้ํานะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดของตอกแตกนะคะก็ไม่มีโอกาสที่ได้ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็เป็นของขวัญที่พิเศษมากๆค่ะสำหรับตอกแตกค่ะค่ะมาที่2ครับคือที่2รู้สึกว่าจะยังไงบ้างสำหรับตัว TC นะคะก็รู้สึกว่าความพยายามที่ไม่ย่อท้อนะคะจะสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นได้เหมือน TC ที่ทำได้ทุกวันนี้ค่ะที่3นะคะสวัสดีค่ะสำหรับตัวเป็นโนนะคะเป็นโนมีความพร้อมมากๆค่ะที่จะเริ่มที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้สาวข้ามเพศที่ไม่มั่นใจในความสวยของตัวเองหรือว่าไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองให้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะวันนี้ถ้าเป็นโนทำได้คุณก็ทำได้เหมือนกันค่ะที่4นะคะก็ดีใจและภูมิใจนะคะที่ทำได้ถึงจุดนี้ค่ะก็มาด้วยแรงศรัทธาเต็มเปี่ยมค่ะก็ขอบคุณแม่นิกกี้นะคะและคณะกรรมการทุกท่านด้วยค่ะยังไงก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเนาะเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อประเทศชาติของเราค่ะมาที่แรกของเราค่ะรู้สึกยังไงบ้างสำหรับน้ำเพชรนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆในค่ำคืนนี้ก็เราทั้ง5คนเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นอินสปิเรชันให้กับน้องๆทรานส์เจนเดอร์อีกใครหลายๆคนให้มีแรงบันดาลใจที่จะทำความดีต่อไปค่ะค่ะสำหรับตัวตอกแตกแล้วนะคะตอกแตกเนี่ยเป็นคนที่ไม่ย่อท้อนะคะต่อความฝันแล้วก็พยายามทำมันให้สำเร็จค่ะสำหรับใครที่เคยท้อแท้หรือว่าประสบปัญหากับไม่มีกำลังใจนะคะก็อยากจะให้ใช้ความศรัทธาแล้วก็พลังศรัทธาแล้วก็ปลุกมันขึ้นมาแล้วก็ทำมันให้สำเร็จค่ะช่อง8 Thailand News